วันนี้นะคะทุกคนซีจะพามาสัมผัสกับการถ่ายโทรศัพท์มือถือด้วยการถ่ายช็อตผีค่ะบอกได้เลยว่าเป็นความใจกล้ามากบอกเลยว่าโหมดแรกประทับใจสุดกับ Cinematic Mode หรือโหมดถ่ายภาพยนตร์ iPhone ทำออกมาดีมากอ่ะสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังเลยค่ะการชิฟโฟกัสของ iPhone เราสามารถแก้ได้ทีหลังด้วยเผื่อบางทีถ้าเกิดคุณถ่ายแชะมาแล้วอ่ะมือถือโฟกัสผิดจุดไม่ต้องเครียดค่ะหรือว่าถ้าปรับไม่ทันใจคุณก็เอามาปรับทีหลังถ่ายก่อนได้ค่ะเห็นแล้วคือซีแรกหรือทริคแรกพีโผล่เธอโผล่ก่อนเรื่องนี้คือการสอน depth of field หรือระยะชัดลึกค่ะจะบอกได้ว่าการชิฟโฟกัสทำหน้าน่ากลัวแล้วตัดภาพไปข้างหลังต้องมีการแบบใส่แบบเหมือนเอามือเราอะทำให้มันเหมือนเป็นดอลลี่นิดนึงอะแล้วมันจะเห็นแล้วมันจะรู้สึกแบบน่ากลัวแล้วแต่นอกจากนั้นนะคือซีว่าไฟอะไฟเป็นตัวกำหนดมากๆเลยค่ะด้านหลังนี้จะเห็นว่าตั้งแต่เดินเข้ามายังไม่ทันเห็นผีก็กลัวแล้วเพราะว่าไฟมันกระพริบกระพริบกระพริบนี่บอกว่ารู้สึกน่ากลัวแต่ว่าตรงที่ถ่ายอยู่จริงอะมันไม่ได้มืดมากมันสว่างอยู่พอสมควรค่ะดังนั้นเราจะต้องหลอกนิดนึงก็คือกดแล้วก็ลดแสงอยู่ตรงหน้าจอห้องนี้นะคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือคุณจะไม่รู้เรื่องการถ่ายทำก็ได้ให้คุณใช้ Cinematic Mode เห็นระยะโฟกัสแบ็คกราวด์ป่ะพอตัวนึงชัดแล้วอยู่ใกล้กล้องแล้วก็พอแพนไปเจอตัวนี้ชัดขึ้นมามันก็รู้สึกแบบเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เป็นคอนเท็กซ์การชิฟโฟกัสก็มีผลค่ะชิฟเร็วเกินไปก็ดูแบบได้อีกอารมณ์นึงนึกออกป่ะแบบเหมือนดูคนทะเลาะกันชิฟไปทางนั้นปึ้งนี่ชิฟช้าๆลากๆมันก็จะได้ความรู้สึกแบบอะไรอยู่ตรงนั้นอาจจะมืดไปนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเปิดค่าความสว่างเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเนาะแบบนี้แบบนี้โอเคครับลองเรคคอร์ดดูนะครับเราเปิดไปแอปเปิ้ลไลน์ก็เลยว่าอยู่ในห้องนี้นะใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าทริคที่2ที่จะพามาดูคือการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไนท์โหมดให้หน้าขนลุกมากที่สุดโอ๊ยพูดแล้วกลัวเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้มุมกล้องก็มีผลเรื่องของการใช้ไนท์โหมดก็มีผลเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่าปิดไนท์โหมดกับเปิดไนท์โหมดต่างกันยังไงเห็นไหมว่าห้องที่ซีอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดถ่ายผ่านกล้องใหญ่ๆอะแทบมองสีไม่เห็นแล้วแหละแต่ว่าไนท์โหมดอะทำได้คือเข้ามาห้องเนี้ยมาทดสอบไนท์โหมด iPhone ใช่ไหมคะดูซิว่าถ่ายไนท์โหมดยังไงให้มันดูน่ากลัวคือมันมีทริคอยู่จริงๆแล้วปกติเวลาเราเข้าไปที่แสงน้อย iPhone เองจะเปิดไนท์โหมดอัตโนมัติเลยค่ะแค่แสงของภาพอาจไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้หมด3ระดับ1ออฟไปเลย2ออโต้หรือ3แม็กซ์วิธีสังเกตให้คุณดูมุมบนถ้ามีปุ่มเหลืองๆแปลว่าไนท์โหมดแอคทีเวทแล้วค่ะข้อแนะนำก็คือเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายไนท์โหมดที่สุดคือเลนส์วายปกติแล้วไม่แนะนำซูมเพราะจะมีนอยส์เลยแหละส่วนถ้าถ่ายในเนี้ยให้น่ากลัวนะ เดินเข้ามาก็น่ากลัวแล้วจริงๆแต่ว่าลองปรับชดเชยแสงลงมานิดนึงจะมีการคุมแสงให้ดูมืดลงไปอีกมันก็จะดูสยองขวัญมากขึ้นแล้วก็ใช้ไนท์โหมดควบคู่ไปด้วยค่ะภาพที่แรกก็จะประมาณนี้แต่ถ้าอยากเห็นว่าเปิดกับปิดไนท์โหมดต่างกันไหมเน่ๆทำให้ดูแล้วค่ะความน่ากลัวด้วยการใช้เทคนิคการถ่ายมาโครเจาะใกล้ๆให้อารมณ์ให้ความรู้สึก
หลายคนอาจจะคิดว่า iPhone อ่ะถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้เลยหรอซีว่าหลายคนรู้อยู่แล้วมันมีการถ่ายมาโครได้แต่เทคนิคที่ซีจะเอามาแชร์วันนี้ก็คือก่อนถ่ายมาโครอย่าลืมปรับเลนส์ไปที่ 0.5x และนี่แหละค่ะแค่นี้คุณเข้าไปใกล้เท่าไหร่ก็ได้เลยไม่ต้องกังวลเลยเข้าใกล้หน้าตุ๊กตาเห็นใยแบงมุมเห็นแบบนี้มันยิ่งน่ากลัววิธีการถ่ายมาโครให้หน้ากลัวดูหลอนๆแบบช็อตนี้นะเราสามารถลากปรับแสงได้จิ้มที่หน้าจอเราลากลงค่ะให้แสงมาดูมืดมืดทะมึนทะมึนน่ากลัวขึ้นแน่นอนทริคที่4คือการงัดกลเม็ด mood and tone ภาพมันต้องมา4เรื่อง exposure ห้องนี้ซีประทับใจสุดเลยค่ะซีจำคำพูดพี่หาวได้ว่า iPhone จะไม่ยอมให้เราถ่ายรูปในสภาพแสงที่ไม่ดีคือเขาไม่ยอมให้เราถ่ายรูปออกมาดูไม่ดีอะเข้าที่มืดก็จะปรับให้สว่างไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยแต่รู้หรือไม่คะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมองเห็นหรือความคมชัดอยู่ตลอดเวลามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่า mood and tone ที่เราต้องการให้ภาพสื่อสารได้ต้องดูน่ากลัวสมกับตึกร้างที่เข้ามาคมชัดไม่ได้บางทีต้องมองเหมือนจะมืดมืดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแบบผีๆอ่ะเทคนิคที่เราได้จากห้องนี้คือการถ่ายโลไลท์แตะที่จอลากนิ้วรูดลงจะได้ภาพที่ได้อารมณ์มืดมากขึ้นวิธีถ่ายภาพให้สวยและดูดีคือจัดองค์ประกอบภาพคือเพอร์สเปกทีฟภาพสำคัญพี่หาวบอกว่าการสอนวาง iPhone ตั้งฉากกับพื้นแบบนี้นะคะห้ามหงาย iPhone เยอะไปภาพจะได้ไม่เบี้ยวค่ะแล้วมันจะดูสวยสมมาตรระยะความสูงคือเลนส์วายมันจะดึงมากไม่ควรยืนตรงมุมจะดูตัวใหญ่ดูยาวๆแปลกๆภาพที่ได้ของ iPhone เป็นภาพที่ถูกประมวลผลครบหมดแล้วทุกครั้งที่เปิดกล้อง iPhone จะถ่ายรูปไว้หมดแล้วค่ะถ่ายวนไปเรื่อยๆด้วยพอเรากดถ่ายปุ๊บมันก็จะเอาภาพก่อนหน้ามาเป็น reference ให้มั่นใจว่ามีรูปสวยแน่รู้ไหมว่า1ภาพที่เรากดเชตเตอร์ iPhone ทำงานกี่คำสั่งมันทำงาน1ล้านล้านคำสั่งคือเยอะมากยิ่งถ่ายเยอะยิ่งจำเพราะมันเป็น AI ที่พยายามเรียนรู้ส่วนถ่ายมาอยากแต่งให้สวยให้กดปุ่มbrilliant ค่ะ brilliant เนี้ยปุ่มเดี๋ยวจบฟิลเตอร์ที่คล้ายๆกระจ่างใสภาพเราจะดูเปล่งประกายพอเราอัพรูปลงโซเชียลจะได้รูปที่โอเคค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเล่าเรื่องอะไรด้วยอะหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่วงการสถาปนิกเขาใช้เขาบอกว่าการใช้เส้นตั้งฉากการถ่าย iPhone ก็ต้องตั้งฉากเช่นเดียวกันจะห้ามหงายห้ามคว่ำมันจะทำให้มุมภาพมันกำลังดีแล้วก็จะต้องมีเส้นนำสายตาอย่างเช่นกระเบื้องเห็นปะคะมันจะเป็นทรงตรงแบบนี้แล้วก็นำสายตาแบบนี้ถ้าเราใช้เหลี่ยมมุมที่กำลังดีช็อตเรามันจะดูดึงดูดน่ากดไลค์และที่สุดท้ายเราจะมาปิดท้ายที่ทริคที่คนกลัวแต่เชื่อกันมากที่สุดก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เทคนิคที่ชื่อว่า long exposure ในมือถือทำได้จ้ะ5เรื่องของไลฟ์โฟโต้ซึ่งเป็นเทคนิคสุดท้ายบอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆถ้าใครอยากถ่ายรูปแบบถ่ายติดวิญญาณต้องดูให้ดีว่าจริงหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ป่ะแค่ iPhone แค่นี้ก็สามารถถ่ายติดวิญญาณได้แล้วด้วยการใช้ไลฟ์โฟโต้โหมดนี้หลายคนมักจะปิดไว้แล้วเปิดใช้เฉพาะตอนที่อยากได้ภาพเคลื่อนไหวแบบลูกเด้งกลับมาเด้งกลับไปหรือเดินไปซึ่งวันนี้มาแนวแปลกสิจะสอนให้ทุกคนเปิดไลฟ์โฟโต้ถ่ายให้ติดผีทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะอย่างเดียวอย่างเช่นจังหวะตอนที่กดถ่ายแชะอย่างแรกเลยคือเล็งก่อนอยากได้มูดไหนนะอย่างของซีนะจะลองนั่งแบบดูทีวีและทำให้เหมือนมีวิญญาณเดินผ่านหลังรูปที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่ากว่าจะได้ความจางๆของวิญญาณที่กดเนี่ยนะคะวิญญาณเดินหลายครั้งมากเอ้ยไม่ใช่นั่งแบบเดินหลายครั้งมากคือกดหลายครั้งค่ะเทคนิคที่ซีลองใช้คือค่อยกดถ่ายตอนที่คนน่ะลุกขยับตัวออกไปแบบนับ1 2 3แล้วกดถ่ายพร้อมผีเดินออกไปพร้อมกันนึกออกมั้ยตอนเรากดถ่ายผีก็เดินออกพอถ่ายเสร็จให้คุณมาเลือก Effect Long Exposure สังเกตมุมซ้ายบนคำว่า Live นะคะกดเลือกจากตรงนี้เลยทีนี้จะใช้ท่าไหนแอคไหนลองจินตนาการเองเลยค่ะดูเหมือนว่าการถ่ายไลฟ์โฟโต้มันง่ายใช่ป่ะแค่กดแล้วก็ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือทริคของการเคลื่อนไหวร่างกายของนางแบบที่เล่นเป็นผีค่ะถ้าเกิดจังหวะของการกดแชะเร็วไปหรือช้าไปอาจจะได้ภาพที่ไม่ค่อยถูกถ่ายสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าให้กดนับ 1 2แล้วปึ๊บแล้วร่างกายต้องเคลื่อนไหวแล้วตั้งแต่1ใช่ป่ะแต่ถ้าอยากได้แบบเห็นเป็นร่างชัดๆหน่อยไม่วืดมากอันนี้ก็ต้องกดเร็วนิดนึงค่ะThank you.
็นยังไงล่ะคะทริคพวกนี้มันต้องมีองค์ประกอบด้วยนะคะว่าแสงไฟมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาว่าสาดหน้าทีเดียวจบมันมีแบบแอมเบียนไลท์และมันก็ต้องมีแบบมูดสีหน้าอาการท่าทางของเราในการแอคติ้งประกอบไปด้วยเอาเป็นว่าหลังเที่ยงคืนวันที่5ไปดูหนังสั้นของพี่โอภาคภูมิผีตามคนบอกได้เลยว่า iPhone ทั้งเรื่องใช้ iPhone ถ่ายทั้งเรื่องส่วนใครอยากรู้เบื้องหลังวิธีการทำหนังที่ใช้ iPhone มากถึง20เครื่องในการทำหนังสั้น iPhone เรื่องนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเบื้องหลังการสัมภาษณ์พี่โอภาคภูมินะครับไปแล้วครับกลัว